มาชมนะวันนี้ทำขนมกุ้ยช่ายนะพวกนะมี2แบบด้วยกันเนาะกำลังนึ่งเลยนะพวกนะนะครับผมมีอย่างแผ่นมีอย่างเป็นลูกนะเป็นก้อนเนาะรอสักครู่นะพวกนะอร่อยแน่นอนครับผมถ้าใครสนใจอยากลองทำทานนะหาซื้อทานเชิญนะพวกนะอันนี้มารีวิวให้ชมเนาะเพราะว่าไม่ได้ทำเองนะพวกนะมาเรียนรู้ให้ทุกคนชมนะครับผมมีสองแบบเนาะเป็นชิ้นกับเป็นรูปนะครับผมในส่วนของน้ำจิ้มนะครับจะเป็นซีอิ๊วดำปรุงใหม่เนาะกับน้ำส้มใส่ชูนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลนะครับเคี่ยวเข้าด้วยกันเนาะนะครับผมเนาะสกุลนะพงษ์นะร้อนๆกันเลยครับผมมาครับทุกท่านครับผมนะถ้าใครสนใจอยากลองทานแล้วหาซื้อทานได้นะครับกับท้องตลาดทั่วไปเนาะถ้าท่านใดสะดวกทำเองก็เชิญนะครับผมนะโอ้โหหอมๆกันเลยครับผมปิดแก๊สก่อนนะครับผมนะใช้น้ำมันกระเทียมเจียวนะพวกนอกถ้าเพิ่มความชุ่มชื้นในเขานิดนึงเนาะจะมีความชุ่มชื้นความอร่อยนะพวกนอกเดี๋ยวมาตักเสิร์ฟกันเลยนะพวกนอกส่วนเป็นชิ้นเดี๋ยวจะตัดให้ชมใช่นะผมร้อนๆกันเลยครับ
ากเลยนะครับผมมาครับทุกท่านครับผมได้สนใจเนาะต้องหาไฟนะผมนะครับทุกท่านครับผมนะละล้านกันเลยนะครับผมขนมกุ้ยช่ายนึ่งนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมขนมกุ้ยช่ายนึ่งนะครับทานกันจิ้มเนาะอร่อยแน่นอนครับผมนะคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับขอบคุณทุกท่าน